สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการกำหนดรหัสผ่านนะคะให้กับโปรแกรม Excel นะคะกำหนดรหัสผ่านเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแก้ไขนะคะหรือเราบันทึกเราจะกำหนดรหัสผ่านใส่ให้โปรแกรมนะคะเพื่อไม่ให้คนมาแก้ไขไฟล์งานของเราได้หรือไม่ให้คนเปิดเข้ามาดูไฟล์งานของเราได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะคะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาแล้วสมมติว่าเราพิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะพอเราพิมพ์ข้อมูลลงไปแล้วเวลาที่เราบันทึกเราก็จะไปกำหนดรหัสผ่านนะคะไปที่ไฟล์เหมือนที่เราเข้าไปบันทึกปกตินะคะจากนั้นให้เราไปที่บันทึกเป็นแล้วก็มาที่คำว่าเรียกดูเพื่อที่เราจะได้ใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์งานของเรานะคะเราก็จะกำหนดตั้งชื่อไฟล์ไว้ก่อนนะคะชื่อไฟล์มีรหัสจากนั้นเราก็กำหนดที่จัดเก็บนะคะจากนั้นเราก็มาดูที่ด้านล่างนะคะตรงที่คำว่าเครื่องมือทีนี้ไปที่คำว่าตัวเลือกทั่วไปพอมาตรงนี้นะคะหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ก็จะให้เรากำหนดรหัสผ่านได้2ที่นั่นก็คือ1รหัสผ่านเพื่อเปิดก็คือเวลาที่เราเปิดไฟล์ก็จะให้ใส่รหัสผ่านใช่ไหมคะต่อไปรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในที่นี้ก็คือรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ใครมาแก้ไขไฟล์งานของเราได้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับของเราได้นะคะเราจะกำหนดรหัสรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้หรือเราจะกำหนดทั้งสองรูปแบบเลยก็ได้นะคะสมมติว่ากำหนดใส่รหัสทั้งสองรูปแบบเลยนะคะแบบ1ก็คือเปิดเข้าไปได้แก้ไขไฟล์ได้บันทึกซ้ําได้แบบที่2อ่านได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉบับของเราได้ถ้าจะทำการแก้ไขก็คือต้องแก้ไขแล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่นะคะที่ชื่อไม่ซ้ำกับชื่อไฟล์เดิมหรือถ้าจะเป็นชื่อไฟล์เดิมก็ต้องเอาไปจัดเก็บที่อื่นนะคะแต่เราก็จะมีไฟล์ต้นฉบับของเราอยู่แล้วถ้าคนอื่นเอาไปแก้ไขเราก็ยังมีไฟล์ต้นฉบับยืนยันนะคะเราจะใส่รหัสผ่านไปทั้ง2อันเลยนะคะดังนั้นเราก็กดตกลงนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นรหัสตัวเดียวกันนะคะหรือคนละตัวก็ได้อันไม่ใช่เป็นรหัสตัวเดียวกันกับที่เราใส่2อันเมื่อกี้นะคะ3ช่องนี้ก็คือเราใส่รหัสตัวเดียวกันไปเลยตกลงรหัสเพื่อเปลี่ยนเราก็ใส่รหัสตัวเดียวกันกับตรงนี้นะคะรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนก็จะให้เราใส่ยืนยัน2ครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านจากนั้นเราก็กดตกลงค่ะนั้นเราก็บันทึกเราลองปิดไฟล์ออกนะคะจากนั้นให้เราลองไปเปิดดูนะคะไฟล์ที่เราบันทึกไฟล์มีรหัสดับเบิลคลิกเปิดเข้าไปนะคะหน้าต่างแรกนะคะกล่องข้อความที่ให้เราใส่รหัสผ่านก็จะเป็นรหัสผ่านป้องกันในการเข้าเราก็ใส่รหัสเข้าไปถ้าไม่มีใครรู้รหัสตรงนี้ก็จะเข้าไปที่ไฟล์งานของเราไม่ได้นะคะจากนั้นใส่รหัสสำหรับการเข้าถึงเพื่อเขียนหรือเปิดอ่านอย่างเดียวอันนี้จะเป็นตรงที่เราใส่รหัสเพื่อปรับเปลี่ยนนะคะเราจะอ่านอย่างเดียวเราก็กดที่อ่านอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการเข้าไปเพื่อแก้ไขได้ก็ให้เราใส่รหัสค่ะ
ีนะคะเรียบร้อยเราใส่รหัสเข้ามาแล้วนะคะเราลองพิมพ์แล้วก็บันทึกเพิ่มเติมนะคะเราก็จะสามารถบันทึกได้พิมพ์เพิ่มเติมบันทึกเพิ่มเติมทับไฟล์เดิมได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกแบบอ่านอย่างเดียวเดี๋ยวนะคะเราจะลองเข้าใหม่แล้วใส่รหัสรอบหนึ่งนี่นะคะถ้าเราไม่รู้ตัวที่ถ้าคนอื่นไม่รู้รหัสของเราที่เรากำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขไฟล์งานของเราก็จะไม่มีใครเข้าไปแก้ไขไฟล์งานของเราได้เขาก็จะเลือกที่คำว่าอ่านอย่างเดียวเข้าไปอ่านอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้นะคะนี่นะคะสมมติว่าเราเลือกอ่านอย่างเดียวแล้วเราจะลองเข้าไปแก้ไขแล้วเราก็จะกดบันทึกพอเรากดบันทึกแล้วนะคะโปรแกรมก็จะฟ้องขึ้นมาว่าไม่สามารถบันทึกไฟล์มีรหัส .excel ได้นะคะเนื่องจากไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวก็ตกลงนะคะแล้วโปรแกรมก็จะให้เราบันทึกไฟล์ขึ้นมาใหม่เลยนะคะที่ไม่สามารถบันทึกไฟล์ทับไฟล์ต้นฉบับได้ก็จะเป็นสำเนาก็คือจะกำหนดขึ้นมาเองนะคะหรือเราจะกำหนดเป็นชื่อไฟล์ใหม่ก็ได้ถึงเราจะสามารถบันทึกได้นะคะก็มีแค่นี้นะคะการกำหนดรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ Excel และกำหนดรหัสผ่านเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ Excel จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ